ไปเริ่มกันที่ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันค่ะในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่33และการประชุมร่วมกับประเทศภาคีนะคะซึ่งการประชุมสุดยอดในครั้งนี้เนี่ยก็มีผู้นําคนสําคัญเข้าร่วมถึง22คนด้วยกนะันรวมถึงประธานาธิบดีปูตีนของรัสเซียด้วยนะคะโดยพลเอกประยุจ,จันโอชานายกรัฐมนตรีของไทยก็ยืนยันว่าไทยในฐานะประธานอาเซียนปีหน้าจะสร้างอาเซียนให้เข้มแข็งและมุ่งสู่อนาคตด้วยความยั่งยืนค่ะ พระเกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับประเทศนอกภูมิภาคได้แก่อาเซียนออสเตรเลียอาเซียนรัสเซียอาเซียนจีนอาเซียนเกาหลีใต้และอาเซียนญี่ปุ่นโดยนายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่าไทยในฐานะประธานอาเซียนปี2562จะมุ่งมั่นสร้างประชาคมอาเซียนให้เข้มแข็งโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางและมุ่งหน้าสู่อนาคตด้วยความยั่งยืนในทุกมิติ โดยเฉพาะการหารือกับนายหลี่เค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีจีนนายกรัฐมนตรีของไทยก็ได้แสดงความยินดีที่จีนในฐานะประเทศคู่ค้าอันดับหนึ่งและประเทศคู่ลงทุนอันดับ3ของอาเซียนมีความสนใจในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า e e c ของไทยขณะที่การหารือกับนายวลาดิมีปูตินประธานาธิบดีรัสเซียท่านนายกรัฐมนตรีของไทยก็หวังว่า จะยกระดับความสัมพันธ์กับรับเสเซียให้เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของอาเซียนในอนาคตนอกจากนี้นะครับท่านนายกรัฐรมนตรียังได้มีโอกาสหารือกับนายมุนแชอินประธานนาธิบดีเกาหลีใต้ซึ่งท่านนายกนะครับได้แสดงความยินดีต่อพัฒนาการเชิงบวกบนคาบสมุทรเกาหลีที่ปลอดจากอาวุธนิวเคลียร์อย่างถาวรส่วนการหารือกับนายชินโซอาเบะนายกรัฐรมนตรีญี่ปุ่น ท่านนายกนะครับก็ได้ร่วมรับรองแถลงการร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนญี่ปุ่นสมัยพิเศษครั้งที่21เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ45ปีแห่งมิตราภาพความร่วมมือระหว่างอาเซียนญี่ปุ่นอีกทั้งหวังนะครับว่าทั้งสฝ่ายจะใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ที่เป็นศูนย์ความความร่วมมืออาเซียนญี่ปุ่นนะครับเพื่อที่จะพัฒนาบุคลากรความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยซึ่งจะป้องกันอาเซียนในการเข้าสู่การเป็นดิจิทัลอาเซียนได้อย่างปลอดภัยสมบูรณ์นะครับ และในช่วงอาหารกลางวันระหว่างสมาชิกอาเซียนและแขกรับเชิญของเจ้าภาพจัดประชุมสุดยอดอาเซียนได้แก่แคนาดาชิลีและกรรมาการจัดก,การกองทุนระหว่างประเทศหรือว่า IMF ก็ได้มีการหารือในหัวข้อการค้าเสรีกับเศรษฐกิจโลกนะคะซึ่งไทยก็บอกว่าพร้อมสนับสนุนการค้าเสรีทุกระดับในภูมิภาคอาเซียนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตและขจัดความยากจน นอกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรีของไทยก็ได้เข้าร่วมการหารือทวิภาคีกับผู้นำรัสเซียนิวซีแลนด์อินเดียแล้วก็ชิลีนะคะโดยย้ำถึงความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนและความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านเศรษฐกิจและก็ความมั่นคงพร้อมย้ำด้วยว่าไทยในฐานะประธานอาเซียนปี2562จะเน้นการสารต่อความสำเร็จของประธานอาเซียนในปีที่ผ่านๆมานะคะซึ่งโอกาสนี้ประธานาธิบดีรัส ก็ได้กล่าวเวพรให้การเลือกตั้งของไทยในปีหน้าประสบความสําเร็จซึ่งท่านนายกของไทยเนี่ยก็ได้เชิญประธานที่ประดิษาเซียนในการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนในปีหน้าที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพด้วยน,นะคะ สำหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีในวันนี้จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนอินเดียอย่างไม่เป็นทางการระหว่างอาหารเช้ามีการประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐอเมริกาครั้งที่6การประชุมสุดยอดอาเซียนบวก3ครั้งที่21การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกอย่างไม่เป็นทางการระหว่างอาหารกลางวันการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกครั้งที่13แบบเต็มคณะและร่วมในพิธีปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่33 แล้วก็มีพิธีสมมอบตําแหน่งประธานอาเซียนแก่ประเทศไทยโดยหลังเสร็จสิ้นภารกิจทั้งหมดค่ะท่านนายกรัฐมนตรีและคณะก็จะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในเวลา20นาฬิกา <c oughs> น,นะคะสำหรับการประชุมยอยครั้งนี้ก็อย่างที่บอกไปว่ามีผู้นำคนสำคัญถึง22คนเข้าร่วมรวมถึงประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียด้วยที่เดินทางเยือนสิงคโปร์เป็นครั้งแรกส่วนประธานาธิบดีโดนันทรัป์ของสหรัฐนะคะครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มาแต่ว่าส่งรองประธานาธิบดีไมพ์เพน มามประชุมแทนนะคะแน่นอนว่าการหารือกันในครั้งนี้เนี่ยก็จะมีการหารือเรื่องของการเปิดเสรีการค้าท่ามกลางความผันผวนทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศต่างๆทั่วโลกแล้วก็รวมถึงการพูดคุยถึงปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนด้วยก็จะเห็นนะครับว่าหลักๆแล้วเนี่ยผู้นําประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะบุคคลสําคัญไม่ว่าจะเป็นฝ้าฝั่งของสหรัฐจีนแล้วก็ฝ้าฝั่งของรัสเซีย ให้ความสําคัญกับอาเซียนมากนะครับ <c oughs> เพราะว่าอาเซียนถือว่าเป็นตลาดที่เกิดใหม่มแล้วก็เป็นตลาดที่เติบโตสูงมากนะครับ <c oughs> ซึ่งแน่นอนนะครับประเทศเหล่านี้เป็นประเทศใหญ่ก็ต้องการที่จะเข้ามาเพื่อที่จะเข้ามาสนับสนุนและเข้ามาร่วมแชร์ <c oughs> ความสําเร็จด้วยนะครับ <c oughs> เป็นอีกหนึ่งเวทีใหญ่นะครับ <c oughs>